จ้าหวานหอยแกงเหลืออ่ะหวานหอยใจสุดละเจ้าเออเป็นคนน่าจะถือใจแกงตึ้งเหลือขย้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองสักตัวหนึ่งตัวกันหลวงพ่อครับตัวอู้เมืองกับมันเนี่ยผมเจริญฮะเป็นขมุเป็นคนไหนอ่ะเป็นคนเมืองเนี่ยครับคนเมืองครับมันเจริญแล้วอยู่บ้านไหนปัสสาวะครับปัสสาวะอ้าวอู้ลือแต่ผมก็เลือกเออครับต้องฮัดอู้ลือกันครับลือนี่หมอโรงเรียนคนนะเจ้าคนเออป้ากันแล้วป้ากันแล้วระดับตะกี้ระดับนี่เป็นกินข้าวหวานเลยไปไปเออสวัสดีมาเข้าจองแหละมาเข้าจองมาเข้าจองนี่วิหารโบราณกันไปทางไหนฮะชมนิทรรศการก่อนครับอ๋อชมนิทรรศการโอ้วัดนี้งามลูกเข้านี่กะอมจักะเข้าไหนฐานที่หนึ่งฐานส่วนเกษตรนี่เราเข้านี่กะเข้าที่ละอ่อนนี่ก่อนเนาะโอ้นี่พ่อมาละเออแจกละแจกตังละเออแจกเลยแจกตังก่อนว่าดังๆลูกเดี๋ยวก็จะแจกตังหนึ่งสองสามเอาคนละ2ใบดิสานามุตัสสะภะคะวะตุอะระหะตุเสียงดีสานามุตัสสะนะละให้เลยเอาคนละ2ใบขึ้นเลยขึ้นเลย2 3ขยับมาลูกไอ้หนูพอพอแล้วศีล5มีกี่ข้อ5ข้อข้อที่1ปานาห้ามเออใช้ได้ใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อพ่อชื่ออะไรเอาจบตรงพ่อนี่แหละตายแล้วนะโรงเรียนอะไรเนี่ยบ้านทองครับพ่อชื่ออะไรผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงนี่ใจดีไหมดุไหมเอ๊ะอันนี้เป็นคุมผ้าทอครับคุมผ้าทอครับอันนี้ต้อผ่ากะเออลายยิ้มอะไรเออก็จะมีกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุครับโรงเรียนสุขใจใบเก่าครับอยู่ที่ว่า12และ4ก็คือจิ้มจ่องอันมูลผู้สูงอายุนี่แหละอูลือนะอูลือนะคอยก็ลือเป็นเนื้ออันนี้ลือละปุ้นกับเดียวอีฟอนกับซิ้มช่องและชี้กับมูลโรงเรียนไว้เก้านี่แหละจ้ะอันกะเจ้าเออน่าจะอดห้อนบ่เจ้าใจเจ้าเจ้าน้องเลยมักพักก่อนโอ้มักกะน้ำพักพระเสด็จจีนี่พระเดชพระคุณสดสดเนี่ยนี่เป็นประธานใหญ่เนี่ยฮะยีดฝายยียีอันนี้อีดฝายอีดฝายอีดเป็นห้องอีดฝายอีดฝายอันนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเจ้าตีรวมตัวกันอันนี้ตีส่วนหนึ่งจะเป็นตีฝายอันนี้ปั่นฝายได้โพกับปั่นฝ่ายเนี่ยฮะไม่ลงไม่ลงไม่ลงน่ะได้โพกับปั่นฝ่ายนะก็เดี๋ยวเรียกปั่นฝ่ายนี่หน่อยปั่นฝ่ายอยู่เบาเออหมูลือเขาต้องอู่ซื้อๆอ่ะอืมซื้อเลยเนาะใช่ซื้อแหละเออแกงมาน้อยลำมาวันเนี้ยอายุเท่าไหร่แล้วเจ้ายาย78
78อันนี้69อุดูแข็งแรงอยู่เจ้าทันดูแข็งแรงขนาดเลยนึกว่าหมู่เดียวกันวะไปโรงเรียนเก่าได้อยู่นะเจ้าเนี่ยบ้านนี่ซะนี่น่ะอยู่ในเมืองละปูนบ่แต่บ้านแต่อยู่บลุกตู้ป๋าไก่ไก่บันทีนะบันทีเขาลื้อเหรอลื้อโลกเขาจะมาเจียงคำไม่รู้แถววัดนันตารามตะเริ่มนั่นน่ะแต่เฮาก็ลื้อมันก็หมดกะดักจื้อๆมันลื้อฟังธรรมอีอ่ะอันนี้ลื้อแต้น้ําจิจุนะนี่ลื้อแต้ล่ะเจ้าก็ลื้อแต้แล้วนี่ผ้าปั่นคอผ้าพันคออ๋อมาเลยเลยอันนี้เป็นผลงานของนี่จะเป็นอันโดยมีวัดนี่นะเจ้าสอนอันนี้ก็เป็นผ้าทอคนจะอยู่ประจำที่วัดนี่นะเจ้าอ๋อในวัดนี่นะในวัดไปเลยเจ้าแต่วัดนี่งามเนอะวัดโบราณสถานเออมันเหมือนกับวัดนันตารามครับเป็นลาวิหารเป็นวัดงามลวดลายที่บนท้อจากกีนี่นะเจ้าเออกีกระตุกแดงนี่ก็ทำจากน้ำถึงนี่นะมีมนต์ครับหลังเลขเก้ามีครับท่านโยมบนจะถวายของให้ครับหืมตุ้งลื้อครับตุ้งลื้อนี่มีมนต์ครับหลังหันครับมีมนต์ครับหลังหันกำเนิดถวายตุ้งจ้ะเอาตุ้งลือไปหรือปูนเจ้าจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปลังนี่ป้านังปลามังสุขังเนยอยู่ยินเป็นสุขเนยอยู่ดีกินหวานจนเนยเอาไปแอวหรือปูนเนยวัดหลงฮาริพุนชัยแต่ว่านั่นก็ไปเอวแต่ว่าวันที่16 17นี่จะกินสลากย่อมสลากย่อมแล้วก็ต่อไปก่อนเดือนยี่เป็งก็โคมแสนดงเคยไปเหรอไปพอเฮ้แหละเจ้าเดี๋ยววันอยู่ไกลนิดแน่เนาะจะได้เอามาเยบันเฮาเนี่ยถ้าเอาในวัดนี่ติ๋มไปนะโอ้งามขนาดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องหือตุลงเยเนี่ยตุลงเนี่ยตุลงไปพอโคมแสนดงที่ละปูนแล้วเอามาเยวัดเฮานี่โคมแสนดงแสนดวงครับมันสังค้อยเต็มเนี่ยให้เข้าใจก่อนครับโคมแสนดงน่ะกะเป็นขมุอันนี้ครับต้มไม่หลงวันนี่อยู่วัดตลอดกะก็ว่า
โอ้โหเทพรัตนนายกเจ้าณจังหวัดลำพูนพระท้าวลิบุญชัยและคณะกรรมการมีหลายจังหวัดด้วยกันเช่นจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าจะได้จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์และหลายจังหวัดวัดศรีดาพะเยาและได้รับอภินันทนาการจากท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดลักษีวันพระนอนของตาลสองพร้อมทั้งญาติโยมได้มอบควายไปให้สิบจังหวัดจังหวัดละสองตัวไปมอบให้แก่ญาติโยมผู้มีใจบุญใจเมตตาบูรณาได้ดูแลว่าลายนี้นะครับจะมาแล้วที่จริงหลวงพ่อท่านมีความมีความกว้างเยอะมากนั่นก็มาฝากให้ท่านหลวงพ่อได้นำไปเลี้ยงถ้ามีปัญหาก็รายงานให้เจ้าว่าน้ำเงินไม่พอก็มาเบิกที่เจ้าว่าที่ผมต้องการมาผมทำไปหลวงพ่อที่รักอย่างยาวแต่ละคนจะเอาสุขใจไวเก่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำสิ่งข้อที่5นะครับเป็นการลดสิ่งมึนเมาต่างๆหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของกลุ่มผู้สูงวัยหรือว่าโรงเรียนสุขใจไวเก่าแล้วก็ชุดการแสดงที่2ครับจะมีชื่อว่าการแสดงความเป็นมาของไทยลื้อจะแสดงโดยกลุ่มเยาวชนไทยลื้อท่าฟ้านะครับกับในโอกาสนี้ทางการแสดงได้พร้อมแล้วก็ขอให้กำลังใจนะครับกับโรงเรียนสุขใจวัยเก่ากับการแสดงฟ้อน12ราศีขอเรียนเชิญครับ
ยังรักใจไม่ไหวสิสีนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนสุขใจวัยเก่านะครับขอเรียนเชิญเลยครับด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือจะได้เมตตามอบรางวัลน้ำใจให้กับนักแสดงทุกคนนะครับขอขอบพระคุณในความเมตตานะครับรวมถึงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการทุกรูปนะครับซึ่งการของโรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจวัยเก่านะครับในเรื่องของผ้าทอในเรื่องของอาหารนะครับวันนี้ในการถวายภัตตาหารเพลก็จะเป็นอาหารไทยลือทั้งหมดนะครับการแสดงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับของไทยลือที่ภูมิใจนำเสนอนะครับผมครับสำหรับการแสดงในชุดที่2ขอได้เตรียมตัวนะครับการแสดงความเป็นมาของไทยลือจัดแสดงโดยกลุ่มเยาวชนไทยลือท่าฟ้านะครับซึ่งชุดการแสดงนี้จะเป็นการเล่าทั้งหมดนะครับว่าไทยลือมีต้นกำเนิดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็เอกลักษณ์ที่โดดเด่นจะแสดงผ่านการฟ้อนการนำเสนอในโอกาสคราวครั้งนี้นะครับสำหรับน้องๆที่จะได้ทำการแสดงขอได้เตรียมตัวในเวลานี้ได้เลยนะครับสำหรับรางวัลน้ำใจก็ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะมีการแสดงอีกหนึ่งชุดนะครับพระเดชพระคุณก็จะได้ให้ความเมตตาต่อจากนี้นะครับผมครับถ่ายรูปขอมองกล้องครับยิ้มให้สวยงามนะครับยิ้มสู้แดดวันนี้เราเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับก็จะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้แสดงให้เห็นถึงคนมีศีลคนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็จะแสดงออกได้เห็นถึงใบหน้าที่งดงามขอขอบคุณนะครับปรบมือครั้งหนึ่งการแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจใบเก่าครับขออนุญาตที่จะได้รับชมการแสดงชุดต่อไปครับการแสดงความเป็นมาของไทยลือโดยกลุ่มเยาวชนไทยลือท่าฟ้าพร้อมหรือยังครับผู้ชมก็น่าจะพร้อมแล้วในโอกาสนี้ครับขอได้ให้กำลังใจกับน้องๆชุดการแสดงความเป็นมาของไทยลือขอเรียนเชิญได้เลยครับ